เพื่อจะนำหลายๆแบบเนี่ยไปให้กรรมการวัดนะครับหรือหลวงพ่อเงินท่านเนะี่ยพิจารณานะครับวา่าจะใชอ้องค์ไหนเป็นองค์ต้นแบบสมมุติว่า,ากรรมการวัดเลือกองค์นี้นะครับเป็นองค์ต้นแบบนะครับทีมช่างนะครับเขาก็จะมาทำบล็อกพระโดยใช้หุ่นองค์นี้นะครับเป็นหุ่นต้นแบบนะครับนะฮะเมื่อเราได้บล็อกพิมพ์แล้วนะครับเราก็ จะใช้วัสดุในการถอดหุ่นเทียนนะครับวัส <animals> ด <under kindergarten> ุนะครับที่จะใช้ก็เป็นขี้ผ <survivors> ึ้งนะครับเป็นขี้ผึ้งที่เรานํามาหล่อเทียนนะครับเป็นขี้ผึ้งในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับที่เขามาหล่อเทียนเทียนพันษาหรือเทียนที่เราใช้กันอยู่นะครับผมนะครับนำขี้ผึ้งอันนี้นะครับไปตุ๋นนะครับด้วยความร้อนให้ละลายนะครับ ไม่ได้แล้วถูกไหมมันมีความความน้ำหนักของคนบางครั้งกดไปมันไม่เท่ากันบางครั้งก็กดพอดีบางครั้งก็กดล้าเกิดอาการล้าขึ้นมากดเบาพิมพ์ก็ไม่ชัดอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่2ความแห้งเวลาเทโลหะไปแล้วเนี่ยเทโลหะไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดความร้อนพอตุ่นละลายปุ๊บเนี่ยเกิดความร้อนพอเทเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอเวลามันเซตตัวเนี่ยความแห้งหดแห้งของโลหะเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันอีกเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นโลหะมันหลากหลายชนิดฟังดีๆนะตรงนี้เป็นจุดไคลแมกนะฟังดีๆนะฮะโลหะม กะกัวดีบุกเงินสังกสีทองคําเข้าใจไหมฮะ,ะแมงกานีสอีกนึกออกโลหะร้อยปีที่แล้วการสกัดโลหะไม่ดีนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเทลงไปปุ๊บเนี่ยที่ผมบอกไงเสมอเลยว่ามันจะไม่ตึงและไม่คมเพราะอะไรเพราะว่าโลหะมันเป็นโลหะร้อยกว่าปีการสกัดมันไม่ดีแล้วการตุ่นโลหะเนี่ยมันใช้ฟืนใช้ฟืนตุ่นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นความร้อนความร้อนของโลหะมันไม่เท่ากัน ความหลอมละลายของโลหะไม่เท่ากันนึกออกไหมอันไหนละลายเร็วมันก็เซตตัวได้เร็วกว่าอันไหนละลายช้าเนี่ยพอเราไปเทปึ๊บเนี่ยเทไปแล้วเนี่ยอันไหนมันใช้ความร้อนได้น้อยมันก็เซตตัวได้เร็วอันไหนที่มันใช้ไฟอุณหภูมิที่สูงๆมันก็เซตตัวที่หลังช้าเหนือออกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะมาตึงคมเนี่ยไปไปไม่ได้เข้าใจไหมร้อยเปอร์เซนต์เลยฮะไอ้ตึงคมน่ยคือพระเป่าแก๊สเหนือออกไหมพระเป่าแก๊สคือพระฉีดมันคมเพราะมันไม่มีหุ่นเทียนเหนือออกไหมไม่มีหุ่นเท เราจะรู้ทันทีเลยเข้าใจไหมครับเราจะรู้ทันทีว่าอ๋อพระเกมันเป็นที่มันคมเพราะว่าอ๋อหนึ่งไม่มีหุ่นเทียนมันใช้ก้อนก้อนเหล็กเหลืองๆเป็นไปเรียกโลหะแร่โลหละเหลื่องแร่โลหะทองเหลืองอย่างเงี้ยทองแดงอย่างเงี้ยใส่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 เข้าไปเสร็จในเบ้าในเบ้าหุ่นในเบ้าหุ่นนะฮะในเบ้าหุ่นในเบ้า,บาแบบฮะ,ะเสร็จปุ๊บเอาแก๊สยิงเลยนึกออกมเอาแก๊สยิงเอาแก๊สยิงไปเรื่อยไปเรื่อยปุ๊บแก๊สมันเป่าไงนึกออกไหมแก๊สมันคุมอุณหภูมิได้นึกออกไหมมันก็ตึงและคมและสวยงามนะฮะแล้วมาติด ติดช่อติดช่อชนวนที่หลังเน่ยอไกมแล้วก็มาปลอมผิวอเอาม,มาเทฮะแต่สังเกตเพื่อนๆสังเกตดูไหมเนี่ยตรงคอเนี่ยสังเกตดูซอกลึกๆเนี่ยสังเกตดูไหมฮะจะมีปัญหาตรงซอกคอไหมเห็นไ,ไหมครับจะมีปัญหาตรงซอกคอเห็นไหม,ไไหมตรงซอกคอสมรถจะมีปัญหาเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมครับรอยปั 100, ไไ่นเนี่ยนะฮะ อันนี้อันนี้ถ้าดูของแท้ต้องเทียบกันจริงนะจะเห็นความต่างะฮะอันนี้ยังตึงอยู่ฮนะด้านด้านหลังยังตึงอยู่นะฮะเห็นไหมฮะด้านหลังจะตึงอยู่เห็นไหมครับเขาทาให้เป็นขุยแต่ขุย,ย,ยจริงๆมันไม่ใช่ขุยอย่างนี้นะฮะขุย,ย,ยจริงๆจะไม่ใช่ขุยอย่างนี้นะครับขุยจริงๆจะไม่ใช่ขุยอย่างนี้นะฮะแล้ว ا, ตัวสนิมสนิมเขียวจริงอ่ะจะมันจะไม่เขียวแบบนี้อันนี้เป็นสนิมที่ที่ผมบอกไงใช้ใช,ใช้ตัวหัวฉีดอะหัวฉีดที่ร้อนฮะเจลเหมือนเป็นเป็นสายเจลฮะฉีดที่ติดเครื่องประดับฮะเอามา แต้มสีแล้วก็แล้วก็แทงนะฮะแล้วก็แล้วก็ฉีดฉีดฮะให้เพื่อให้เกิดมันเงาเหมือนของแท้นะฮะเดี๋ยวให้ดูลักษณะของแท้เดี๋ยวนะ